ที่คุณเห็นเนี่ยคือผลไม้นะครับดูทรงผมดิอ่ะดูดิทรงผมสวยมากย้อมผมร้านไหนคุณตากล้องฝากถามนะไปทำสีนี้บ้างอยากทำสีนี้บ้างคุณตากล้องอยากทำทรงผมสีนี้บ้างแกะอะไรคุณตั้มใครเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงนะครับบอกทีว่าคุณเคยเห็นผลไม้ชนิดนี้ไหมตัดดูวิธีการกินครับหมุน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 นี่เราจะกินให้ดูคุณตามเกิดมาเคยกินยังไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกกันเหมือนกันครั้งแรกตอนนี้น้องมันแกะเป็นชั้นโอ้พี่ลองพี่เอิร์ทลองมันแกะออกมาเป็นกีบได้นะเหมือนข้าเฮ้ยเหมือนกีวีนี่ตัวนี้ตรงนี้เหมือนอะไรเนี่ยเม็ดอย่างเงี้ยเหมือนกีวีเลยนะคล้ายๆเนาะแต่ผมคล้องใจว่าตรงผมเขากินได้มั้ยพี่ส้มกินได้ครับแล้วมันแยกมาเป็นแบบดูดิแยกมาเป็นแบบนี้ได้อ่ะกรีบเหมือนส้มโหคุณตามครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเราก็เพิ่งเคยเห็นกันทั้งคู่ร่มเงาดีอ่ะเหมือนตอนแรกผมชมพู่แปลกจริงๆนะเกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นเลยแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันคือผลไม้ถ้าไม่ได้เด็ดลงมาดูเองกับตากับคุณตั้มวันนี้อ่ะคุณตั้มเหมือนกรีบดอกบัวเราจะแกะดูนี่คือผลไม้ที่กินได้นะครับแกะออกมาเลยนะมันเป็นเหมือนกรีบดอกบัวนะครับแบบนี้นี่ไม่ได้กินตรงนี้นะคุณตั้มลองกินหน่อยกินไม่ได้เออไม่ได้เนี่ยครับแกะออกมาเนี่ยครับรสชาตินี้ก็ยังไม่รู้คุณตั้มก็ไม่เคยกินนะไม่เคยหาทานที่อื่นไม่มีเจ้าของยังไม่รู้ชิมกันเลยไหมชิมมาผลไม้แปลกชื่ออะไรยังไม่รู้นะชิมเลยลองท้องครับผมรู้แล้วอะไรเหมือนอะไรสักอย่างมะเฟืองมะเฟืองโอเคมะเฟืองใช่ๆมะเฟืองมันชัดเลยพี่เออพี่มันมีเมล็ดด้วยเหมือนกะลิงปิงอ่ะกะลิงปิงมันไม่ฝาดนะพี่นะไม่ฝาดเปรี้ยวแล้วมันเป็นกรีบๆอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นสวยมากคุณดูดิต้องมาทักที่นี่ถึงจะได้ทานนะนี่ครับเหมือนมะเฟืองลูกอะไรบอกไปอย่างนี้ยังไม่ได้ชื่อว่าลูกซ่านค่ะลูกซ่านลูกซ่านหรือว่าต้นซ่านคือมาเคยกินครั้งแรกในชีวิตครับอร่อยเหรอสดชื่นแล้วแล้วเรานอนตรงเนี้ยที่พักเขาอะจิ้มพริกเกลือน่าจะแจ๋วนะพี่เรามาที่พักนี้เขามีพริกไปเกลือไหมครับมีไหมเกลือน่าจะแจ๋วเลยห่อพริกเกลือมาแล้วก็นอนตรงนี้ตื่นเช้ามาเดินมาเด็ดเลยลูกซ่านสุดยอดบ้านสวนแช่มชื่นค่ะบ้านสวนแช่มชื่นใกล้กันครับอยู่ใกล้สวนผลไม้ในตั้มครับเบอร์โทร0831770715ครับขอให้ทุกคนสดชื่น